ก็มีตัดม่านตามเขตส่วนใหญ่จะเป็นคดีบุกรุกมากกว่าบุกรุกหมายถึงว่าชาวบ้านเข้ามาทำกินเข้ามาทำกระหล่ำคือการปลูกเบี้ยกระหล่ำเนี่ยต้องใช้ดินที่แบบดินใหม่ใช้ดินเก่าไม่ได้ไม่ขึ้นเบี้ยไม่ขึ้นเขาก็ต้องไปทำใช่เขาจะไปแอบทำเบี้ยกระหล่ำอะไรเงี้ยปลูกเบี้ยกระหล่ำเพราะเบี้ยเพราะกล้าอันเนี้ยเราก็ตะเวนแต่เดี๋ยวนี้เขามีการรณรงค์เราจับบ่อยหลายบ่อยจนแบบทั้งจับผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเขาบุกรุกเนาะจับบ่อยแล้วก็มีเกษตรทางเกษตรเขาเลยมาเขาดูเกี่ยวกับการกันเพราะในกระชังนะคะก็ในใช่แต่มันก็ใช้มุกเยอะอะเลยปลูกในกระชังหมายถึงว่าไม่ต้องลงดินใช่ที่เป็นเหมือนเราเป็นปลาเหมือนก้าข้าวอะค่ะที่ว่าข้างบนอะนะเขาปลูกใส่อย่างนั้นแต่ก็ใช้ดินใหม่ถ้าใช่อย่างเงี้ยถ้าเขาทำไปก่อนเขาจะทำอย่างนี้ไงพื้นที่อุทยานคือเราก้านเก็บคือบ้านใหม่รอบก้านเนี่ยจะเป็นแอ่งกระทะเราจะกั้นการออกที่เขาพอทีนี้พอการออกแล้วไม่ใช่ว่าเขาทำแค่ตรงนี้ไงคนตกอ่ะทำก็ไปหนักเราก็เป็นอาจารย์ที่เอฟฝั่งเสาเองก็ไม่อยู่บนจริงจริงเดี๋ยวเสาที่ไปตรวจเนี่ยโดนตรวจได้เลยได้อยู่ค่ะได้แต่เราไปวัดเนี่ยวัดชิดไม่จริงจริงเอฟฝั่งเพื่อนอยู่นะคะแต่เราทำแปลงที่แปลงให้เขาเป็นจารักษ์ขนาดเขาก็จะชอบที่การออกอะคะอ๋อพันหนึ่งแสนก้าหมื่น1,875ไร่ก็เลยดูยากก้าหมื่นเนี่ยไอ้เห็นหมดแล้วหนูก็เลยไอ้แค่นี้มันหยามเลยนะเนี่ยไม่เห็นตัวเลยนะก็นี่ไงข้อไม้นะนี่ข้อไม้มาตอนไหนเนี่ยไม่เห็นนี่โอ้โหดูเพราะกลัวไม่อิ่มจริงๆใช่ต้องเปลี่ยนจานแล้วล่ะดูตักเลยค่ะสบายไม่ต้องนะมันช็อตแล้วป่ะไม่ต้องช็อตค่ะเดี๋ยวจะกินแบบมันช็อตน่าจะหรอคนนี้มีน้ำปลาพริกเนี่ยมีน้ำขอน้ำปลาพริกช่วยเดี๋ยวเราเอาไปพริกน้ำปลาพริกปลาน้ำปลาพริกนะพริกน้ำปลาพริกน้ำปลานี่แสดงว่าพริกเยอะไอ้นี่พูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาลาวลมเหรอลาวลาวลาวนครไทยเหมือนกันค่ะแนวคะแนวอย่างเงี้ยเขาเรียกลาวส้มอ่ะลาวส้มเหรอคะแนวเหนียวแนวแนว
ไม่ใช่แปลยังไงเอามาใกล้ๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเกินนกใช่ไหมนกเนี่ยอืมทำไมเอานกมันไม่เอาสัตว์น่าเป็นสื่อสัญลักษณ์หรือพยานน่าจะเป็นสัตว์สัตว์ป่าทั้งสัตว์นี้มันก็มีการฝึกนะที่ถึงเพราะว่าแบบอยู่ไกลแบบเหมือนแบบวันๆสนุกสนุกมันมีพวกเขาไม่เข้าหลงแล้วก็นั่งรอเวลาเหมือนแต่หมายกู้อะเราก็เนี้ยหลบลงก็มาอย่างนั้นแหละหลบได้ก็หลบเพราะนั้นไอ้พวกที่มันผู้ที่อบรมก็คือพวกของเด็กยังไม่เขาไอ้พวกนั้นก็พวกผู้ใหญ่เขาเองจะรู้อะลำพานปล่อยไปนายอบรมแต่เยียบเยียบโครงการอะไรนี้เขาอบเราก็ไปหนีแดดต้องแดดเล่ากลับมาเมาเขารายงานทางแต่นั้นแหละเจ๊ผมบอกพี่เปี๊ยกว่าดีกว่าเยอะใช่กูในไปกับมันเนี่ยผมลงโครงการสุขภาพเลยเรายังทำตัวอย่างนั้นเลยก็นี่ไงพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยไงไม่ได้เลยคือว่าไงเขาเช็คคือมีชนะผมมีชนะครับพี่มีพอมันตัดปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมองก่อนอยู่ไหนว่าตอนที่ไม่จับอะตอนที่ไม่จับก็ไม่เป็นไรแกจะเล่นอะไรใครก็ไม่ว่าใช่ไหมแต่พอตรวจสอบจับปั๊บมันมีเรื่องแล้วไงตอนนี้เป็นพี่แป้งเลยเหมือนติดแบ็คลิสต์ใช่อะไรนี่พี่กินหมดเลยนะคะกินหมดเลยนะค่ะอร่อยมากตอนใจคุณยายไม่พวงไม่ค่อยกินเท่าไหร่กินกาแฟตอนเช้าน้องกินเลยอันนี้กาแฟก็ไม่กินกินโอนติ่งหรือถ้ากินไม่หมดพี่เอาใส่กล่องเลยจะได้นึกถึงเราใครเป็นคนทำเนี่ยใครคนทำอ๋อไม่ใช่คนสวยนี่เหรอเข้าผัดเลยเล่นนานแล้วนะเรื่องนี้นานแล้วไปแล้วแต่ว่ายาวมากเลยอ่ะคมแดงของใจดีนานแล้วด้วยนะแต่แฟนเพจดังใหม่อ๋อนี่หนังเก่าอ่ะนะหนังเก่าอ่ะใช่ค่ะเล่นใหม่ทำเล่นใหม่นานแล้วค่ะเรื่องนี้พี่เพิ่งมาประชุมที่นี่ครั้งแรกเหรอใช่ครั้งแรกมาจากที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพพี่มาจากกรุงเทพต้องมาหลายที่เหรอคะที่เดียวเนี่ยแหละอ๋อนี่อ๋อพิษณุโลกเขาคนพิษณุโลกอันนี้เป็นวิทยากร
พี่เป็นเพื่อนพี่พอ มาเที่ยวไม่ช่วยเพื่อนมาตามเด็กทุกที่อย่างเงี้ยค่ะจังหวัดจังหวัดไม่ใช่เคยมาอย่างนั้นนะมาจังหวัดเดียวทกสมาบ่อยนะไฟฟ้าทกสอะไรไฟฟ้ามาบ่อยเดี๋ยวขอพี่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะฮะถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยค่ะได้ค่ะทั้งสองคนเลยนะเผื่อตกรถตกราจะได้แวะในอาคารสีขาวเนี่ยค่ะจะมีมุมถ่ายภาพเดี๋ยวพาไปหน่อยนะแต่งหน้าสวยเลยสวยไม่ได้ค่ะต้องอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ออกจากบ้านทุกทีเลยก็เลยสวยในป่านี่พวกช้างเผือกไงต้องสวยอยู่ในป่าเข้าป่าก็เลยสวยสวยในป่าชัดเจนเลยนะตรงเป๊ะเลยแต่งหน้าไปให้ใครดูดิให้ต้นไม้ดูให้พี่เนี่ยดูอันนี้แต่งยังยังไม่แต่งเลยนะแต่งงานเหรอแต่งหน้ายังอ๋อแต่งแล้วแต่งแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวแต่งได้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเติมอีกสักนิดนึงเติมปากแดงๆหน่อยนี่หนูไม่ค่อยทับอ่ะปากใช้ลิปมันใช่ไหมใช่ว่าถ้าหนูทาปากหนูกลัวหนูกินเข้าไปหนูจะไม่กล้าก็ลิปมันกินได้ได้เดือนเท่าไหร่เนี่ยท้ายเดือนเท่าไหร่15,000โอ้แล้วขึ้นไหมขึ้นราคาขึ้นไหมหรือเท่านี้มานานแล้วแล้วก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ได้ทำที่แรกได้3,000นะคะโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยทำไมมันน้อยอ่ะทำที่แรกก็ได้3,000นะคะแล้วทีนี้ก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆแสดงว่านี่อยู่เป็น10ปีแล้วเนี่ย18 19ปีแต่เขามีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมเขามีแต่ก่อนมีเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราออกไปสำรวจอ่ะเราได้เบี้ยเลี้ยงได้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นค่าครองชีพรวมแล้ว20,000ได้ไหมไม่ถึงไม่หรอกเขาต้องการให้กระจายรายได้ไปคนเยอะๆไม่เหมือนในระบบไม่เหมือนกับพอสอนะคะการขึ้นชีก็จะขึ้นประมาณเป็นหลักหมื่นหลักพันใช่ไหมอันนี้หลักร้อยนะคะไม่ขึ้นหลักร้อยแต่ขึ้นทุกปีก็ไม่เป็นไร700-500แต่ขึ้นทุกปีก็โอเคแล้วพักที่นี่ป่ะกันเนี่ยพักที่นี่เลยเหรอเขามีบ้านพักสวัสดิการ
ม่กินอยู่เสร็จก็โอเคแล้วถ้ากินอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักก็โอเควันละ500แสดงว่า15,000ก็เก็บหมดเลยดิเก็บอย่างเดียวเลยอ่ะดีกว่าคนเงินเดือนเป็นแสนนะเพราะไม่เหลือเป็นลูกหนี้ของธ.ก.ส.กู้เงินธ.ก.ส.ด้วยกู้ค่ะเอาแล้วไปทำอะไรอ่ะกู้ไปทำอะไรทำอะไรกู้ไปทำอะไรหนูกู้ไปซื้อที่ซื้อที่ตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยพี่นี่ก็ตามหาตัวมานานแล้วเนี่ยแต่หนูทำเป็นโครงการที่พี่บอกว่าให้ทำเป็นโครงการเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแต่หนูไม่มีคนเลี้ยงวัวให้หนูว่าหนูก็ซื้อที่ซื้อที่จะเยอะไหมกี่ไร่ซื้อไปกี่ไร่ซื้อไป22ไร่โอ้โหเท่าไหร่400,000กว่าโอ้ต้อง22ไร่ใหญ่นะใหญ่ที่22ไร่อืมก็แฟนน่ะเลี้ยงวัวไปจะแรกว่าจะให้เขาเลี้ยงวัวให้นะคะอืมคราวนี้ให้เขาทำไร่กับคนนาแล้ว ไม่ถ้าเราทำไร่ทำนาในแปลงนั้นใช่ไหมเราก็เลี้ยงวัวได้นี่เลี้ยงได้แต่ไม่มีคนเฝ้าก็ต้องจ้างเขาอีกอ่ะโหนี่ทำงานเก่งนะใช่ใช่ไม่ถึงว่ามาอยู่ทะยานด้วยนะทำไรไถนาเพื่อนผู้หญิงรู้ว่ามีแอร์เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะไหมเสาร์อาทิตย์เยอะค่ะพี่ที่จะนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วอีกอย่างนึงเขาเดี๋ยวนี้เขานิยมกางเต็นท์ประกวดเต็นท์กันด้วยนะเต็นท์แข่งเต็นท์กันเต็นท์มีเช่าด้วยใช่ไหมมีค่ะหลังเท่าไหร่หลัง225 บาทอ๋อมันขึ้นเลยอันนี้ราคานี้พี่รวมขึ้นนอนนะคะอืมขึ้นนอนปัญหาขึ้นนอนก็แข่งเรานอน20 บาทขึ้นนอน30 บาท90 บาทบางคนเข้าแข่งแล้วก็ต่อแข่งค่ะทานข้าวกันยังครับเรียบร้อยพอทานไหมเอากาแฟไหมอ๋อไม่ผมนั่งไม่ได้ดังเกแล้วไอ้เต็นท์เข้าห้องน้ำตรงไหนเราจะมีห้องน้ำกันบ้าง200 ห้องตามจุดเลยค่ะตามจุดการกันเต็นท์การกันเต็นท์ที่จะกว้างประมาณ10 ไร่ที่ลงไปตรงนี้พี่ค่ะยาวไปยาวไปตรงนั้นเลยแต่มีคนกางเต็นท์อยู่คือเราจะจัดระเบียบให้คล้ายจัดระเบียบอย่างนี้ฝั่งบ้านพักก็คือฝั่งบ้านพักเราไม่ให้นักเที่ยวไปกางเต็นท์หมายถึงว่าถ้าพี่เอาเต็นท์มาเนี่ยไปกางในบ้านพักได้นะไม่ได้ต้องการมากางเต็นท์แต่ต้องเสียค่ากาง30 บาทต่อคนถ้าไม่เช่าเต็นท์ก็คือยาแล้วนะเดี๋ยวนะค่าเช่า225ถ้ากลางอีก30ใช่ค่ะจ่ายกันได้ยันหนึ่งถ้าพี่เอาเต็นท์พี่มาเองอ๋อเสีย30 บาทต่อคนต่อคนแต่ใช่ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่มีเต็นท์มาเช่าเราจะไม่คิดค่าธรรมเนียม30 บาทเราคิดเฉพาะค่าเช่าเต็นท์คิดเองหรือเปล่าครับเนี่ยคิดเองหรือเปล่าคิดแบบนี้คิดเองป่ะทุนยานคิดนี่หัวธุรกิจเลย
หัวธุรกิจเลยเนี่ยขอบคุณพี่ยานค่ะคือการว่าหนูอยู่ตรงที่เกาะบ้านพักเขาจะมาถามบ่อยน้ำเชื่อจะเข้ามาถามบ่อยถามแล้วเขาก็จะบอกมันจะมีแบบพอเข้ามาแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอันดับแรกก็คือค่าผ่านเข้าใช่ไหมคะพี่เข้ามาพี่จะค่าเสียค่าผ่านเข้าละสองค่าที่พักค่าผ่านเข้านี่ถ้าพี่อายุ60ขึ้นไปเราไม่เก็บอ้าวเหรออ้าวอย่างนี้พี่แล้วก็เก็บพี่เนี่ยพี่60กว่าแล้วไอ้เงินนี้เดี๋ยวเราก็เอ้ยเดี๋ยวบวกตัวเลขให้ผมด้วยเอาเราไม่รู้เนี่ยเขาเก็บพี่ไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ถึงนะถึงดิไม่ถึงได้ไง60กว่าแล้วเนี่ยผมว่าพี่40ไปไปไป20อ่ะไปแหมปากหวานเดี๋ยวนี้ต้องมาบ่อยๆใช่ไหมเจมส์มาครับพี่มาโทรมาก็ได้เดี๋ยวดูบ้านไหนเออแล้วเอานามบัตรอุทยานให้พี่ใบเดี๋ยวนี้ขอ2ใบขอ2ใบก็ที่นี่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะเดี๋ยวไอ้เต็นท์นี่กันฝนด้วยใช่ไหมกันได้ประมาณหนึ่งค่ะถ้าตกแบบทั้งคืนกันไม่ได้คือแรงทั้งคืนนะคือกันได้ก็ประมาณแบบว่าตกแค่ครึ่งชั่วโมงอ้าวอะไรเงี้ยกันได้ไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงมันตกขึ้นมันตกเยอะอ่ะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราจะมีไฟชีตอ่ะให้เช่าอีกทีนึงก็เนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยค่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเขานั่งเที่ยวเขาจะรู้เลยเขาจะเช่าไฟเช่าอะไรนะเรียกอะไรไฟชีฟไฟชีฟไฟชีฟคืออะไรคือผ้าใบค่ะผ้าใบกันฝนอ๋อนี่มีหินกลางอยู่อ๋อแสดงว่าผ้าใบก็ต้องแยกชุดเท่าไหร่นะไฟชีฟนั่นเท่าไหร่ไฟชีฟนี่70 60อ๋อไอที่เราเห็นนี่มันใช่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 กันตีไว้รวมแล้วนี่เกือบ500แล้วเนี่ยเห็นไหมนอนสองคนนะนอนสองคนนอนสองคนสามร้อยกว่าได้ค่าชุดนอน300มีชุดนอนมีชุดนอนไอ้ที่ว่าใส่อะไรนะถุงนอนนอนนอน30 บาทเองพี่ไม่แล้วไอ้พวกนี้ก็ซักนี่ซักพี่ถามพี่ถามยังไงเนี่ยไม่มันเขาไม่ซักเหรอแย่ดิไม่แต่กี่ปีซักเออนานไหมซักอ่ะอาทิตย์ละครั้งโอ้โหมันบางทีคนก็เป็นไม่นะไม่ตกกระโปรงบางครั้งเราตากเอาแล้วมีแบบบ่อซักใหญ่เลยนะพี่ก็จะน้ำใส่เก็บเดียวแล้วก็ไปอบทีเดียวอบอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวเลยเหยียบใช้คนเหยียบใช้ลมกันเลยเชิญคนมาเหยียบเลยเหมือนเขาทำชูชีพอะพี่เขาจะทำเป็นเหมือนออกกลางน้ำเหมือนรางเลี้ยงปลาเออก็ไปดูเขาทำชูชีพญี่ปุ่นนะเอาประกาศวางๆแล้วก็ไปทับๆเอาพริกวางทับใส่กันรองเท้าบูทแล้วมีผงซักข้อไหมเนี่ยหรือไม่มีเขาสั่งซื้อมาเป็นทำใหญ่อาทิตย์ละครั้งก็โอเควันนี้ปากใช่ไหมคะอาทิตย์นี้ครับควบลงไปเลยนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้คนจะมาอันนี้เริ่มจะซักให้คนจะมาละเพราะว่าเข้าหน้างานซีซั่นเราห้องพักมีกี่หลัง30 กว่าหลังพี่33หลังถ้าจะนั่นต้องโทรมาก่อนต้องโทรต้องจองเป็นเดือนไหมจองเป็นเดือนไหมจองล่วงหน้าได้6 วันก็2 เดือนล่วงหน้า2 เดือนพี่มาอีกทีจำได้ไหมเนี่ยถ้าพี่ตัดผมจำไม่ได้หรอต้องไว้ผมแล้วจะต้องไม่ตัดเลยต้องทรงนี้ด้วยเหรอถ้าสมมติว่ากลับไปเนี่ยแล้วอาทิตย์หน้าอยากจะมาอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยมันได้เลยไหมหรือว่าต้องรอคิวส่วนใหญ่วันธรรมดาจะว่างถ้าพี่มาวันธรรมดาเนี่ย
ต้องโทรมาเช็คก่อนเนาะค่ะเอถ้าเราจะไปเนี่ยไปภูทับเบิกเนี่ยอีกไกลมั้ย9 กิโลค่ะเออก็มันใช่9 กิโลทางชันทางนั้นด้วยทางชันมั้ยชันนะคะ 6S อ่ะอ๋อถ้าเราลงทางนั้นนะคะทั้งหมด 6S อืม 6S อ่ะ 6S คือโค้งโค้ง 6S โค้ง 6S ใช่ค่ะที่มันลงไปจากบนเขายอดเขาของนอกอ้านลงไปพื้นราบก็คือตรงสัตว์จะ 6S 6โค้ง6โค้งมันไม่ใช่6โค้งราคา6ตัว S เนี่ย S 2 S อย่างเงี้ย S 1 S 2 S 2โค้ง12โค้งประมาณนั้นนายวินต้ามีไม่อยากไปนายต้าเนี่ยไปเที่ยวภูทับเบิกอยากไปเหรออยากไปเพื่อนคิดดูเลยถ้าไม่ไปส่งเพื่อนนะออกทางนี้ที่9โลแล้วก็จากที่จะดูตีกลับกรุงเทพเลยก็พูดเมื่อเช้าผมเข้าใจว่ามันไม่อยากไปที่ไม่อยากไปก็ไม่รู้อะเมื่อคืนนะบอกที่เดี๋ยวนอนตรงนี้ก็ได้แล้วแกใช้ได้เลยนะแกไม่ฟังเลยบางคนมาช่วยเหลือมากจะปิดไฟโอโหแล้วจริงๆแล้วตอนถ้าเจ้านายดีๆก็ต้องไปนั่งฟังแล้วไปดูว่าลูกน้องเขามีความคิดอะไรหรือว่ามันมีปัญหาแล้วเขาจะถามปัญหาไงก็จะได้เอามาบังคับจะไปต้องดูไม่มันมาพิษณุโลกด้วยก็นี่ไงแต่ก็ต้องมาวัดตัวด้วยไหมมันมาพิษณุโลกเขาก็ต้องวัดตัวด้วยไหมที่ว่าคนนี้จะได้ขึ้นที่ตาว่าไปของใครของมันปักชื่อด้วยได้ไหมอ่ะไหนไหนหลวมไปหลวมหลวมไปก็พี่เขาบอกมาเห็นไหมหลวมไปไม่หนูรับจริงจริงแล้วยาวไปด้วยหนูไม่หนูสั่งเอาสั้นกว่านี้ค่ะอันนี้ก็เอาตัวที่เขาตัดดีไซน์มาตัวนี้ตัวใหญ่วันนี้ครับประมาณนี้ใช่ครับว่าสิบแรงอันนี้ต้องให้คนนี้ใส่พอลองใส่ดูไหมเขาอันนี้ก็ตัวสูงไงต้องไปใส่ใส่อ่ะให้มันเหมือนเอี้ยมอ่ะเขาเป็นเอี้ยมเห็นไหมล่ะอันนี้ก็ได้อยู่ก็ได้อันนี้พอดีเลยเห็นไหมล่ะมันไม่ก็มัดแค่พอดีแต่คนนี้ใส่ใหญ่ไปมันแน่พอดีเลยมันจะมัดแต่เข้าเอวแล้วก็วนใช่ไหมอันนี้เขาชุดอะไรอ่ะนี่ชุดทำให้แม่บ้านคนนี้เขาตัดไม่ไปเอาเบอร์เล็กหน่อยของหนูสั่งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เกินอันนี้อาศัยมาเป็นพิกเซอร์ให้เขาดูให้แม่บ้านเขาดูไม่ได้เรียนเช้าพี่อ่ะมันทำไมไม่ได้ยินอ่ะ